อนนี้เราอยู่ที่ไหนกันอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะเพราะว่าเราจะไปญี่ปุ่นสุวรรณภูมิค่ะเพราะว่าเราจะไปญี่ปุ่นขอตั้งชื่อทริปนี้ว่าสองสาวพาตะลุยเพราะเราจะไปเกือบจะ no plan เลยทีเดียวใช่แค่แพลนว่าแบบจะไปญี่ปุ่นนะเออค่ะโอเคแพลนแล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลุ้นกันเอาเองว่าจะไปรอดไหมก็อาจจะช่วยพวกเราด้วยค่ะเรื่องราวเมื่อกี้ก่อนเหนื่อยมากเหนื่อยมากขนาดแบบยังไม่ออกจากสนามบินนะทุกคนก็คือเรื่องราวเป็นแบบไอ้ตัวแบบสแกนตัวสแกนเข้าเมืองอะไรเงี้ยแบบคือมันมี2อันแต่ว่าแบมทํามาอันเดียวพอคิดว่าอีกอันนึงมันไม่ต้องทําก็เลยมาทําข้างหน้าเลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่น่ารักมากของมิงอันแรกคือไม่มีปัญหาผ่านฉลุยไม่พูดอะไรสักคำพนักงานทำเชิดเหลืองเลยสีฟ้ามิงก็ทำมาพี่เบนไม่ได้ทำมาแต่สีฟ้าของมิงอะเหมือนแบบมิงทำไปแล้วรอบแรกวางปุ๊บแบบสแกนปุ๊บผ่านแต่มันเด้งกลับมาหน้าโฮมมิงก็เลยไม่รู้แบบมันเสร็จหรือยังนะแล้วเขาแบบมาให้เราทำอีกทีแล้วแบบมันก็เลยเหมือนขึ้นว่าแบบผิดพลาดทายเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยโอเคเราก็มาพักชมวิวสวยๆกันสักครู่ดีกว่าเราอยู่กันที่ตลาดปลาสึกิจิค่ะอันนี้คือของโปรดเป็นโหเป็นอย่างนี้เลยเราต้องเอาไปทำกินเองเหรอไม่ก็ตักกินได้เลยไงตอนนี้เรากำลังเดินหาร้านอาหารกันนะคะคือเดินผ่านมาเยอะแล้วแต่ว่าไม่เข้าอุ้ยไม่มันแปลกเพราะมันไม่มีคนไงอ๋อเปิด11โมงครึ่งสวัสดีค่ะไม่รู้อ่านไม่ออกอันนี้คือยังไม่ถึงร้านอาหารด้วยนะแหวกก่อนและนี่ก็คือมือแรกของเราที่ญี่ปุ่นนะคะว้าวเนี่ยมันจะเมื่อกี้เรากำลังจะเดินไปห้างใช่ไหมทุกคนแต่ว่าหาไม่เจอหลงแมปอีกแล้วก็เลยเรียกรถแท็กซี่แล้วแท็กซี่เขาก็บอกว่ามันใกล้มากเลยนะแค่เดินไปตรงๆเนี่ยก็ถึงแล้วเขาตกใจอ่ะก็หนูเดินไม่ถูกอ่ะสองอันเลยอยู่ที่ห้างหนึ่งค่ะตอนแรกเราจะไปแบบอีกที่นึงแต่ว่าไม่เจอสักทีก็เลี้ยวเขามีก่อนเลยใกล้เวลาที่จะเช็คอินที่โรงแรมได้แล้วเดี๋ยวกลับนะคะมาถึงห้องแล้วในที่สุดเปลี่ยนชุดแล้วนะคะก็คือกลับบ้านมาใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่กลับบ้านกลับโรงแรมมาแล้วก็แบบนอนสลบกันไปเลยแบบสลบถึง6โมงเย็นนะทุกคนเสร็จแล้วก็ตื่นแล้วอาบน้ำแต่งตัวใหม่นะคะอันนี้ก็คือลุคของวันนี้ที่ออกมาอุ๊ยร้านนี้น่ากินตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มร้านปิดไปเยอะมากดูเดินเข้ามาในร้านอาหารไม่แล้วคือร้านที่แบบดูน่ากินอ่ะคนก็กินเยอะแต่ร้านนี้ก็น่ารักดีนะคือแบบเมนูเป็นแบบเมนูแบบภาพวาดเอาเนี่ยน่ารักดีซึเนอุโดะน่ากินก็อันนี้จะเป็นเหมือนแบบหมูผัดจริงจอุ้ยสิ่งนี้น่าอาจจะเป็นร้านลับนะที่คนต้องมาลองอีกอย่างนึงมาแล้วอร่อยอร่อยปะอร่อยนะว่ากินเสียงดังแต่ว่าให้เสียงน้ำดังอ่ะแต่ว่าอร่อยเส้นดัง
มาอีก2ค่ะอร่อยมากไม่เจ็บลองจริงมั้ยกําลังแบบทําซ้อมบอกเค้าว่าเฮ้ยอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากค่ะอะไรเงี้ยแล้วผลลัพธ์ก็เต็มโอ้ยชิOh. How did you know TikTok? Wow. How you do? Oh, thank you. ตอนนี้เรากำลังจะกลับโรงแรมกันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีแพลนที่จะไปดิสนีย์แลนด์ก็เลยต้องรีบกลับไปนอนแล้วก็เลยจะตื่นเช้าๆกันเพราะว่าจะมากินอาหารเช้าด้วย Morning วันที่2นะคะทุกคนวันนี้แพลนของเราก็คือจะไปที่ที่มิ้งอยากไปที่สุดในการมาญี่ปุ่นในครั้งนี้ก็คือโตเกียวดิสนีย์แลนด์นั่นเองนะคะและวันนี้ก็คือลุคเป็นแบบสดใสมากนี่ขอบอกเลยว่าไม่ได้นัดเลยไม่ได้นัดกันแต่แบบเหมือนเป๊ะวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มิ้งอยากทำมากที่สุดคือการไปซื้อแบบหูมิกกี้เมาส์อ่ะใส่ที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ตอนนี้มาแวะเป็นแบบร้านราเมงแบบใกล้กับโรงแรมมากๆน่าอีสมากทุกคนดูนี่สิตรงนี้เป็นแบบราเมงแบบครึ่งนึงแล้วก็แบบมีไข่สั่งเป็นท็อปปิ้งเถอะใหญ่มากเทียบกับมคนที่แบบไม่เคยมาเลยนะคะその向こうに見えているのがトムソーヤ島。Yeah.
าสตร์มีเวทมนต์จริงๆอ่ะทุกคนคือถ้าเทียบกับการแบบรอนานขนาดนี้และรอนมากๆขนาดเนี้ยมันก็ยังไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Beauty and the Beast อ่ะคือมาเหอะใช่เพราะว่าอันเนี้ยไม่ได้อินหรือว่าอะไรเลยนะแต่ว่ายังแบบซึ้งเออดีอ่ะแบบทําดีมากเหมือนได้แบบดูหนังเรื่องนึงโดยที่เราเข้าไปอยู่ในโลกนั้นเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็เป็นเช้าของวันที่3 4สักวันหนึ่งนะคะที่วันนี้เราจะไปฟูจิกันซึ่งวันนี้เนี่ยเหมือนจะไปเจอกับเพื่อนพี่แบมด้วยใช่ไหมเช่ารถมารับแล้วก็ไปเที่ยวพร้อมกันหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันพรุ่งนี้จะกลับแล้วแล้วบอกกันว่าห้างกินซาสิกนี่เป็นฟิวห้างแบบฟิวไอคอนไหมใช่มีแต่พวกแบบแบรนด์
ซึ่งก็อาจจะซื้ออะไรได้มีเท่าไหร่ใช่ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะแค่แบบฟิลเดินเล่นค่ะเหมือนเล่นนะคะตอนนี้อยู่ช็อปวิเวียนนะคะแล้วก็อันไหนลองเทียบสิคะเออแบบเล็กๆน่ารักเล่นแสงมากเล่นแสงมากนี่นะคะทุกคนเราก็จะไปหาข้าวกินค่ะมือเสียหายแบบของแบบน้อยกว่าแบบน้อยกว่าแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะไปซื้อกระเป๋าเพิ่มนะคะเพราะว่ากระเป๋าเต็มกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางเต็มอันนี้คือสั่งเสร็จแล้วนะดูเทียบกับมือจริงอันนี้ก็ไซส์เล็กเหมือนกันแต่แบบใหญ่อันนี้ต้องเดินผ่านรอบแรกคนต่อคิวเยอะมากเพราะว่าตอนนี้คือพอเราไปเดินช้อปปิ้งแล้วก็เดินวนกลับมาคนหายไปหมดก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะอร่อยไหมนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่สนามบินฮาริตะเรียบร้อยเราก็จะกลับประเทศเรากันแล้วนะคะ5วันที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างจ๊ะอาทิตย์ละคนอามินก่อนนะคะก็คือเรามาแบบไม่มีแพลนอะไรเลยใช่ปะทำให้แบบรู้สึกสกิลการเอาตัวรอดของเรามันแบบจริงเฮ้ยมันใช้ได้มันดีเหมือนกันนะการแบบว่าสังเกตป้ายสังเกตทางการแบบคุยกับคนการเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันดีเหมือนกันพี่แอมล่ะรู้สึกแปลกใหม่ดีแบบเที่ยวแบบเอาตัวรอดแบบหลายๆอย่างแบบไม่เคยเดินเยอะขนาดนี้มาก่อนปกติคือแบบไม่ได้เดินเยอะขนาดนี้หรือว่าแปลกใหม่หลายอย่างมุมมองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบชอบก็แล้วก็สำหรับใครที่แบบอยากจะมาญี่ปุ่นหรือว่าไม่มีแพลนกับพวกเราตอนแรกอ่ะคิดว่ายากกว่านี้แบบคิดว่ามันจะยากกว่านี้แต่แค่แบบอ่านให้เยอะหรือว่าสังเกตถามสังเกตอ่านแค่นี้ก็โอเคนะแต่แนะนำสำหรับใครที่จะมาเที่ยวญี่ปุ่นเลยเนี่ยให้แพลนมาดีกว่าแล้วเราก็ใช้สอยเวลาไปกับการช้อปปิ้งแบบสนุกดีนะทุกคนแบบเปิดประสบการณ์ใหม่เอาเป็นว่าครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวไหนกันอีกก็รอติดตามชมกันนะคะ